โอ้โหนี่คือน้ำเชอรี่ฮะน้ำเชอรี่ที่นาเล็กไปเก็บกับเฮียป๋องเมื่อวันก่อนเนี่ยเนี่ยเฮียป๋องว่าไปให้คุณนายนกทำรังสรรค์เมนูกลายมาเป็นน้ำเชอรี่นะเฮียป๋องบอกว่าก่อนจะทานอย่าลืมเขย่าพอเนื้อมันข้นนะเดี๋ยวจะลองชิมกันดูฮะว่ารสชาติเป็นยังไงช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆที่ใส่แก้วแล้วคือได้น้ำออกมาเป็นสีส้มๆฮะเหมือนน้ำส้มเลยนี่แหละน้ำเชอรี่ก็ถือว่าเป็นน้ำที่มีนะคุณค่าทางอาหารสูงมากเขาบอกสูงกว่าน้ำมะเขือเทศอีกหลายเท่าเลยทีเดียววิตามินซีสูงน้ำสวยๆสีเหมือนน้ำส้มเลยฮะจริงๆเลยเดี๋ยวจะลองชิมดูวันนี้ดื่มน้ำเป็นน้ำเชอรี่นะที่เฮียป๋องกับคุณนายนกจัดมานะเดี๋ยวนายเล็กจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยฮะนะมีรสชาติเค็มนิดๆเปรี้ยวไม่เยอะนิดเดียวหวานกำลังพอดีฮะแล้วก็มันจะมีเป็นเนื้อของเชอรี่ด้วยนะเหมือนเวลาเรากินแบบน้ำส้มที่มีเนื้อน้ำส้มมีเนื้อส้มด้วยฮะนะประมาณนั้นโอ้โหถือว่าอร่อยมากเลยนี่ฮะจากที่เชอรี่ที่มันร่วงหล่นพื้นคือเป็นลูกยังดีอยู่นะแต่มันร่วงหล่นพื้นหลายคนก็คือมองข้ามของดีๆที่เราแบบหลายคนที่แบบมองข้ามกันเราเอามาทำเป็นเมนูอาหารเป็นน้ำดื่มเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆก็ต้องขอบคุณเฮียป๋องฮะที่รังสรรค์เมนูมาให้สุดยอดอร่อยจริงๆเฮียป๋องสุดยอดมากๆนะอย่าลืมไปใครที่มีลูกเชอรี่หรือผลไม้เมืองไทยเราสุกๆเนี่ยเก็บเอาไปทำดูมีประโยชน์จริงๆใช้ได้ฮะสุดยอดเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ